ราไม่สามารถรักใครที่สมองเราสามารถบอกคนคนหนึ่งได้ว่าเรารักเขามันต้องผ่านมาจากใจเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกว่าจุดอ่อนของเรามันไม่อยู่ที่ความรักจุดอ่อนของเรามันอยู่ที่หัวใจให้ไปเลยเอาจริงๆแล้วอ่ะในมุมของความรักอ่ะเอาไม่เคยตลกเลยนะออฟจริงจังมากทุกครั้งแต่ว่าในความจริงจังในแต่ละครั้งที่ออฟมีเนี่ยมันก็จะมีความตลกซ่อนอยู่เพราะว่าเราไม่อยากให้ความรักหรือว่าความสัมพันธ์ของเรามันทูซีเรียสอ่ะคิดถึงกันหรือเปล่าเวลานี้คือคนมักจะคิดว่าเราเป็นคนตลกพอคนตลกก็ต้องดูสตรองแล้วพอสตรองปุ๊บมันก็แบบเหมือนจะต้องตัดใจง่ายๆเราต้องใช้ความตลกอ่ะมาเป็นเหมือนเกราะเป็นเหมือนกำแพงให้เรา1อย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าแบบจะเข้ามาหลอกเราแล้วเขารู้สึกว่าไอ้นี่มันต้องทันกูแน่เลยอ่ะเข้าใจว่าอะไรอย่างงี้รู้ดีว่าเธอหลอกจุดอ่อนไม่ได้อยู่ที่ความรักเว้ยจุดอ่อนอยู่ที่หัวใจเข้าเพลงไทยอินไม่แต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงคือเอาจริงๆแล้วอ่ะคือเราไม่สามารถรักใครที่สมองเลยเราสามารถบอกคนคนนึงได้ว่าเรารักเขามันต้องผ่านมาจากใจเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกว่าจุดอ่อนของเรามันไม่ได้อยู่ที่ความรักจุดอ่อนของเรามันอยู่ที่หัวใจอย่างตอนที่เราโดนหลอกไป1ล้านบาททุกคนเตือนทุกคนบอกหมดแต่ว่าเราเลือกที่เราจะเชื่อตัวเองมากกว่าเพราะว่าเราไม่อยากจะเสียตรงนั้นไปเราไม่อยากจะเสียความสุขในขณะที่เราอยู่ด้วยกันอย่างเรามันเหมือนเรารู้อยู่แล้วแต่เราหลอกตัวเองว่าเขาอาจจะเดือดร้อนจริงๆก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการหลอกตัวเองไว้แกพี่อ่ะเป็นคนประหลาดเว้ยพี่มี2โหมดถ้าโหมดไหนที่เป็นแบบโหมดเศร้าแบบพี่ก็จะแบบโคตรดิ่งเลยเมื่อถึงจุดนึงมันเหมือนมี2ร่างมันก็จะมาบอกว่าจะไปซีรีส์ทำไมมึงต้องสตรองสิถ้าเราไม่แข็งแรงพอจากข้างในของเราเองต่อให้เราไปเจอใครบอกเราว่าแบบเฮ้ยมึงต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็ไม่ดีขึ้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเรามาที่จุดเริ่มต้นของเราดีกว่ามันเหมือนบทเรียนอะเอาง่ายๆนะความรักตอนที่เราจีบกันอะตอนที่เราจีบกับใครใหม่ๆก็ตามมันเหมือนการสอบเว้ยถ้าเกิดว่าเราลืมบทเรียนที่ผ่านมาที่เราเรียนในห้องเรียนถามว่าเราสอบผ่านไหมก็ไม่ผ่านเราไม่สามารถเดาได้หรอกว่าข้อสอบเนี่ยกูกามั่วเถอะแต่แม่งจะต้องถูกสัก1ข้ออ่ะไม่มีทางไงเพราะฉะนั้นความรักของพี่ประสบการณ์ที่แบบเราเคยเจ็บช้ำมาพี่จะถือว่ามันเป็นบทเรียนก็เอาจริงๆแล้วว่าเราจะบอกว่าเพลง Stupid Game อ่ะเหมือนเวลาเราปลอบใจเพื่อนอ่ะมันไม่ได้มีคนที่เจ็บเท่าเราแค่คนเดียวบางคนเจ็บกว่าเราเยอะเลยเพราะฉะนั้นเอาว่าเพลงนี้มันทำให้คนที่ฟังอ่ะคนที่เขาเคยเจอเรื่องราวคล้ายๆกับเพลงนี้ที่เราต้องการจะสื่อสารเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วว่าคือเรื่องราวมันเป็นเรื่องแบบเรื่องทั่วไปที่คนทั่วไปเขาก็เจอกันด้วยอะไรเงี้ยถ้าฉันจะโง่แค่เพียงเรื่องเดียวโง่ที่ไม่ยอมเสียเธอไป